มีอะไรในชีวิตที่เรากลัวหรือเป็นกังวลที่สุดเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าเขาจะรับมือกับความผิดหวังไม่ได้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงลูกเราที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กเจนเนี้ยแน่นอนอ่ะการเจริญเติบโตของเขามันต่างกับเจนของเราอยู่แล้วเจนเรามันถูกเลี้ยงมาให้เอาอยากได้ตังค์ไปทำงานอยากได้อะไรเก็บเงินซื้อเองแต่ในขณะที่ลูกเราอ่ะเราก็กดสปอยเขาไม่ได้เหมือนกันซึ่งถึงวันหนึ่งอ่ะเราก็กลัวว่าเขาจะรับมือกับความผิดหวังไม่ได้เราก็เลยมีความฝันที่อยากจะให้เขาเข้าใจวัฏจักรของทุกๆอย่างที่มันเป็นธรรมะขั้นเบสิกเลยก็คือมันก็จะมีเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าขึ้นแล้วลงอยากให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่แบบพูดตามเราห้ามเขาในการเข้าสู่วงการไหมเราไม่ห้ามแต่เราไม่ได้สนับสนุนผลักดันโอเคถ้าโอกาสมันมาเขาแล้วเขาตัดสินใจทำมันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเราไปผลักดันเขาแล้วเขาเฮิร์ตเพราะว่ามันความฝันมันไม่เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเราอดไม่ได้ที่เราจะโทษตัวเองนะเว้ยเพราะเราไม่สามารถที่จะไปช่วยฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าให้กับเขาได้เราจะรู้สึกโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่น่าเอาอะไรไปยัดหัวเขาเลยว่ะแต่มันก็เป็นโจทย์หนึ่งที่พุทธตั้งใจจะสอนลูกในเรื่องวัฏจักรอยู่ดีไม่ใช่ค่ะแต่อยากให้เขาเข้าใจก่อนครับเพื่อที่จะได้ไปรับมือได้ดำรงตนได้ดีแต่มันก็ยากเหมือนกันนะบังเอิญว่าไอ้เรื่องแนวคิดแบบนี้บางทีมันต้องเกิดจากการที่ได้สัมผัสกับเรื่องนั้นจริงๆใช่ฮะไม่เจอก็ไม่รู้ไม่เจอก็ไม่จำในการที่ชีวิตครอบครัวของเราต้องมีการแยกย้ายของคุณพ่อคุณแม่ในหลายๆบ้านนะคะมันมักจะมีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องการสื่อสารให้ลูกได้รับรู้ถึงการที่ต้องคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะแล้วการสื่อสารของพุทธกับลูกในวันที่ครอบครัวจะต้องแยกย้ายตอนนั้นเราสื่อสารยังไงบ้างคะมันมีหลายคนฮะที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพุทธแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยพุทธมึงทำไงวะคำตอบก็คือผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเด็กเขาไม่ได้โง่ฮะค่ะเขาเข้าใจเองเพราะอะไรพ่อกับแม่ถึงอยู่กันไม่ได้ค่ะเขารู้จักเราดีกว่าที่เราคิดครับเขาเห็นแหละว่าความแตกต่างหรือเงื่อนไขอะไรที่มันทำให้อยู่กันไม่ได้จริงๆแล้วเรามีวิธีบริหารจัดการกันยังไงคะเช่นบางครอบครัวบอกว่าเสาร์อาทิตย์อยู่กับพ่อวันธรรมดาอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ฟิกอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็ชิวๆชิวก็มาเอ้าไม่ว่างสะดวกก็มาไม่สะดวกก็ไม่มาไม่ว่างเหรอไปติดงานใช่ไหมเอามาฝากเอามาดิบางทีผมไม่ว่างก็เอ้ยไม่ว่างว่ะต้องฝากตายายละอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรขนาดนั้นบางทีวันธรรมดาถ้าผมว่างผมก็ไปรับมาอยู่ด้วยไม่จำเป็นต้องรอเสาร์อาทิตย์หรืออะไรครับแต่รู้สึกว่าลูกเขาเป็นคนสบายๆแบบเราไหมคะอย่างนี้แหละครับเป็นอย่างนี้แหละคือก็เป็นเหมือนผมนี่แหละไม่ได้ดราม่าฟูมฟายอะไรโชคดีที่เขาเป็นเด็กจิตใจดีแล้วก็มองโลกนี้ดีด้วย